สมัยนั้นพระสงฆ์ท่านก็อาจจะมีประสบการณ์น้อยก็จะใช้วิธีว่าให้เขียนลงในหนังสือในกระดาษแล้วก็ปรับแต่งแล้วก็แห่ขันห้าเวลาถึงเวลาแสดงธรรมก็จะอ่านความหมายเหล่านั้นเมื่อทำบ่อยๆก็จะมีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะพูดได้ด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากคือบางครั้งมีชาวท้องถิ่นเป็นมีอเมริกันมาบวชเนี่ยนะคือผมก็จะให้พระซึ่ง